สวัสดีครับนักศึกษาต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับในหัวข้อนะครับตัวอย่างโจทย์นะครับตัวอย่างโจทย์ของทฤษฎีทรังค์นะครับรวมนะครับในวิดีโอที่แล้วนะครับเราได้ศึกษากันไปแล้วเกี่ยวกับนะครับคอนเซปต์ของทฤษฎีทรังค์นะครับแต่เพื่อที่จะให้เข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับโจทย์นะครับโจทย์ข้อที่1 นะครับสมมุติถ้าเกิดเราเซตนะครับ grade of service หรือ GOS เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.5% blocking probabilityนะครับไอตัวนี้ก็หมายความว่านะครับความน่าจะเป็นที่จะถูกบล็อกเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นที่จะถูกบล็อกก็มีค่าเท่ากับ 0.5 หารด้วย100นะครับจะมีค่าเท่ากับ 0.005 นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดในแต่ละผู้ใช้นะครับแต่ละยูเซอร์เนี่ยนะครับสร้างนะครับทราฟฟิกขึ้นมานะครับหรือว่าใช้ทราฟฟิกนะครับมีค่าเท่าใช้ทราฟฟิกประมาณเท่ากับ 0.1 เออร์แลงต่อ1คนนะครับคราวนี้เราจะมาหาว่านะครับถ้าเกิดเรามีช่องสัญญาณนะครับที่มีจำนวนช่องสัญญาณที่แตกต่างกันนะครับเราจะสามารถที่จะให้บริการนะครับผู้ใช้ภายใต้ grade of serviceเท่ากับ 0.5% blocking เนี่ยนะครับได้กี่คนนะครับอย่าลืมนะครับ i grade of service นะครับ 0.5% blocking ความหมายคือว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะครับถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยโทร100ครั้งนะครับ100ครั้งนะครับจะมีเฉลี่ยแล้ว 0.5 ครั้งนะครับ 0.5 ครั้งหรือโดยเฉลี่ย200จะเกิด1นะครับที่คุณจะไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานในระบบได้หรือถูกไต่ออกมาจากในระบบนะครับนะครับเอาข้อแรกนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเรามี5ช่องสัญญาณนะครับเราจะหาคำนวณได้ยังไงแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราใช้สูตรนะครับตามแบบที่เราเคยคุยกันคราวที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วเราจะเห็นว่าการใช้สูตรนั้นนะครับนำมาซึ่งการที่เราจะต้องแก้สมการพหุนามนะครับตัวแปรขึ้นตัวแปรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนช่องสัญญาณนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น5ช่องสัญญาณนะครับตัวแปรมันก็จะขึ้นไป5ช่องสัญญาณฉะนั้นเนี่ยเราไม่ทำอย่างนั้นนะครับเราจะนะครับใช้เออร์แลงชาร์ตนะครับเราจะใช้เออร์แลงชาร์ตแทนซึ่งเออร์แลงชาร์ตแบบที่กล่าวไปคราวที่แล้วนะครับมันก็จะเป็นเออร์แลงชาร์ตที่เรียกว่าในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าgrade of service ของเราเนี่ยนะครับมองเรื่องความน่าจะเป็นที่จะถูกบล็อกเป็นหลักดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็คือ error rank C นะครับไอ้ error rank B นะครับเป็น error rank B error rank B นะครับอันนี้ก็คือความน่าจะเป็นที่ถูกบล็อกนะครับแกนตัวนี้ก็จะเป็นช่องสัญญาณนะครับแกนเนี้ยครับที่เป็นตัวเลขอยู่ก็จะเป็นจำนวนช่องสัญญาณแกนนอนทางด้านล่างก็จะเป็นทราฟฟิกทั้งหมดที่นะครับช่องสัญญาณทั้งหมดที่เรามีอยู่สามารถให้บริการได้นะครับเรามาดูกันนะครับเราเห็นได้ว่าถ้าเกิดเป็น5ช่องสัญญาณนะครับ grade of service นะครับคือ 0.05 grade of service คือ 0.05 คือตรงนี้เดี๋ยวใช้สีแดงนะครับคือ 0.05 5ช่องสัญญาณคือตรงไหนครับตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือ5ช่องสัญญาณฉะนั้นเนี่ยเราลากเส้นก่อนในตรงนี้ให้สีแดงๆก่อนนะครับจากนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราจะเริ่มต้นจาก 0.005 เนี่ยนะครับลากไปในตามแกนนี้นะครับไปจนบรรจบนะครับกับเส้นนะครับของเส้นที่มันเป็นเส้นของ5ช่องสัญญาณจากนั้นเราก็จะลากนะครับตรงลงมาเลยนะครับแล้วเราก็จะอ่านไอ้ตัวนี้ที่เราจะได้นะครับมันคือนะครับมันคือจำนวนช่องสัญญาณทราฟฟิกอินเทนซิตี้ทั้งหมดที่ระบบ
นะครับระบบทรังซึ่งมีเกรดอัพสวิตช์เท่านี้จะให้บริการได้นะครับในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับสมมติเราอ่านมาได้นะครับเราอ่านมาได้ทั้งหมดเท่ากับ 1.13 ฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเราอ่านมาได้ 1.13 เนี่ยเราทราบว่านะครับ A เท่ากับ U A คูณด้วย A U นะครับซึ่ง A ตัวนี้คือนะครับTraffic Intensity ทั้งหมดที่ระบบทรังจะสามารถให้บริการได้ในกรณีนี้เราอ่านจากชาร์ตมาแล้วได้เท่ากับ 1.13 ดังนั้นเนี่ยก็เท่ากับ U คือจำนวนผู้ที่จะรับบริการทั้งหมดหรือจำนวนลูกค้าทั้งหมดที่เราจะสามารถให้บริการได้แต่ละคนใช้นะครับช่องสัญญาณทั้งหมดกี่เออร์แลง 0.1 เออร์แลงดังนั้นเนี่ยเราจึงได้ว่า U มีค่าเท่ากับ 1.13 หารด้วย 0.1 ก็เท่ากับ 11.3 หรือก็ประมาณเท่ากับ11คนนั่นเองนะครับอันนี้คือตัวอย่างแรกนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่2นะครับถ้าเกิดแทนที่ว่าเราจะมี5ช่องสัญญาณเรามีเป็น10ช่องสัญญาณนะครับ10ช่องสัญญาณถ้าเกิดเราจะมี10ช่องสัญญาณนะครับเราจะเห็นได้ว่าในกรณีนี้grade up switch เหมือนเดิมนะครับ grade up switch ก็คือเท่ากับ p blocking นะครับเท่ากับ 0.005 นะครับไอ้ตัวนี้ดังนั้นเนี่ยแล้วก็ AU ของแต่ละคนก็เท่ากับ 0.1 erlangไอ้ตัวนี้ก็คือทราฟฟิกที่ user 1คนจะสร้างขึ้นมานะครับหรือใช้ฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูกราฟกันนะครับกราฟตัวนี้เราก็จะเห็นนี้เป็นกราฟซึ่งเป็น Erlang B เหตุผลเพราะว่า Grade of Service เราเนี่ยตอนเนี้ยเรากำลังพิจารณานะครับความน่าจะเป็นที่จะถูกบล็อกมันก็เลยไปกลายเป็น Erlang B นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนเดิมนะครับใช้สีแดงนะครับC เท่ากับ 0.05 นะครับช่องสัญญาณเท่ากับ10ช่องสัญญาณ10คือตัวนี้เห็นไหมฮะ10คือตัวนี้ลากลงมาแล้วหลังจากนั้นนะครับจาก 0.005 เนี่ยก็ลากเข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นอ่านปรากฏว่าสมมุติถ้าเกิดผมอ่านได้นะครับผมอ่านได้ 3.96ถ้าเกิดผมอ่านได้ 3.96 ก็แสดงว่านะครับ A ของผมถ้าเข้ากับ 3.96 เท่ากับจำนวน user ทั้งหมดคูณด้วย traffic ที่แต่ละ user นั้น generate ขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยนะครับ U ของผมจะเท่ากับ 3.96 หารด้วย 0.1 เท่ากับ 39.6 หรือประมาณให้บริการได้user ได้ประมาณ39คนนะครับต่อไปนะครับต่อไปถ้าเกิดแทนที่ว่าช่องสัญญาณผมแทนที่ช่องสัญญาณผมจะเป็นนะครับ10ช่องสัญญาณผมเป็น20นะครับเหมือนเดิม grade of service เท่ากับ 0.005 นะครับ 0.005 โอเคแล้วก็AU เท่ากับ 0.1 ดูชาร์ตเหมือนเดิมนะครับดูชาร์ตเหมือนเดิมชาร์ตก็ต้องเป็นชาร์ตของ Erlang B นะครับซึ่งเป็นชาร์ตซึ่งเอาไว้จัดการกับ Grade of Service ที่เรากำลังมองว่ามันเป็นระบบบล็อกนะครับในกรณีนี้นะครับGrade of Service เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ก็คือนะครับ 0.05 นะครับ 0.005 นะครับแล้วก็จำนวนช่องสัญญาณ20นะครับ20อยู่ตรงนี้20อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงขอบนี้ทำเหมือนเดิมครับลากมาแล้วหลังจากนั้นดูอ่านได้ traffic intensity ทั้งหมดนะครับเราจะอ่าน traffic intensity ทั้งหมดได้ทั้งหมด 11.1 ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับ A เท่ากับ 11.1 เท่ากับ U คูณ AU เท่ากับ U คูณ 0.1 U คือจำนวนผู้ใช้ AU คือ traffic นะครับที่
ที่ใช้โดย1คน1ผู้ใช้โดยเฉลี่ยนะครับหน่วยเป็นเออร์แลงนะครับฉะนั้นเนี่ย u ก็เท่ากับ 11.1 หารด้วย 0.1 ก็เท่ากับ 11.1 ใช่ไหมครับหารด้วย 0.1 ก็มีค่าประมาณ111 user ที่ให้บริการได้ในระบบที่มีช่องสัญญาณนะครับมีช่องสัญญาณทั้งหมด20ช่องสัญญาณนะครับ grade of service เป็น 0.005 นะครับแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายสำหรับข้อนี้นะครับถ้านะครับ c เท่ากับนะครับ100นะครับถ้าเกิด c เท่ากับ100นะครับ au เท่ากับ 0.1 เหมือนเดิม grade of service ก็เท่ากับ 0.005 นะครับในกรณีนี้ไปดูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปดูเคิร์ฟเหมือนเดิมนะครับ 0.005 ตัวนี้100ตัวนี้เลยตัวสุดท้ายเลยจากนั้นเราก็ลากตามแกนแล้วก็อ่านได้ 80.9 พออ่านได้ 80.9 ปุ๊บสิ่งที่เราได้ก็คือ a ก็เท่ากับ 80.9 นะครับ a เท่ากับ 80.9 เท่ากับ u คูณด้วย au ไม่ทราบ au คือ traffic ที่ผู้ใช้1คนนะครับ generate ขึ้นมาก็ 0.1ฉะนั้นเนี่ย u ก็เท่ากับ 80.9 หาร 0.1 เท่ากับ809 user ที่สามารถที่จะให้บริการได้นะครับจบตัวอย่างที่1ต่อไปตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2เนี่ยนะครับสมมุติว่านะครับในเมืองนึงนะครับในเมืองนึงมีประชากร2ล้านคนจำนวน population 2ล้านคนนะครับแล้วก็นะครับมีผู้ให้บริการ mobile network 3เจ้าคือนะครับ system A system B แล้วก็ system Cนะครับมีผู้มาให้บริการโมบายเน็ตเวิร์ก3เจ้าซึ่งให้ระบบเซลลาร์ให้บริการระบบเซลลาร์ซิสเต็มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นโน้ตไว้ว่ามันมีกฎซึ่งเกิดจากการนะครับสังเกตว่าจำนวนโอเปอเรเตอร์ที่ให้บริการระบบโมบายคอมมิวนิเคชันในแต่ละประเทศหรือในแต่ละแอเรียนั้นจะมีมากที่สุดได้ทั้งหมดกี่เจ้าซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของการให้บริการและการทำกำไรของนะครับบริษัทที่ให้บริการโมบายคอมมิวนิเคชันเหล่านั้นนะครับปรากฏว่านะครับจากการสังเกตเขาบอกว่ามีทั้งหมดได้จำนวนของผู้ให้บริการจะลู่เข้าสู่เลข3นะครับจะมีได้3เจ้าไอ้เจ้าที่จะเข้ามาใหม่นะครับถ้าเกิดไม่สามารถจะแข็งแรงพอนะครับหรือไม่สามารถหาลูกค้าก็จะตายไปนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ก็เขาเรียกว่ากฎของ3นะครับกฎที่จะลูกเข้าสู่3ในกรณีของโมบายคอมมิวนิเคชั่นจำนวนของผู้ให้บริการเซลลูล่านะครับแล้วเนี่ยเรามาดูต่อนะครับอันนี้ก็คือสมมติเรามี3เจ้าระบบ Aนะครับสมมุติว่าระบบ A เนี่ยเขาวางระบบนะครับเซลล่าของเขาเนี่ยประกอบไปด้วยจำนวนเซลล์ทั้งหมด394เซลล์ทั่วเมืองนะแล้วในแต่ละเซลล์นะครับเขานะครับจัดสรรช่องสัญญาณ19ช่องสัญญาณต่อเซลล์นะครับในขณะที่นะครับ System B นะครับมีถูกจัดสรรมานะครับเขา
ขาให้บริการเซลล์ทั้งหมด98เซลล์แล้วก็ในแต่ละเซลล์นะครับมี57ช่องสัญญาณต่อเซลล์นะครับ System C นะครับ System C มีทั้งหมดนะครับ49เซลล์นะครับ49เซลล์ในแต่ละเซลล์นะครับมีทั้งหมด100ช่องสัญญาณนะครับอันนี้คือสเปคของนะครับผู้ให้บริการนะครับสมมติว่า Grade of Service นะครับซึ่งอาจจะตั้งโดยนะครับหน่วยงานกลางนะครับยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยก็กสทช.นะครับอาจจะตั้งนะครับ Grade of Service ไว้ว่านะครับในแต่ละเจ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะให้บริการต่ำกว่าคุณภาพแบบเท่านี้นะครับสมมติ Grade of Service นะครับตั้งไว้ว่าให้เท่ากับ 2% blocking นะครับ 2% blocking 2% blocking ก็ความหมายคือความน่าจะเป็นที่จะถูกบล็อกก็จะเท่ากับ2ส่วน100ก็เท่ากับ 0.02 นะครับพูดง่ายๆคือโทร100ครั้งเฉลี่ยแล้ว2ครั้งนะครับจะถูกบล็อกนะครับแล้วในแต่ละ user นะครับในแต่ละ user เฉลี่ยแล้วในแต่ละ user นะครับโทรเนี่ยนะครับถ้าเกิดเวลาที่เราพิจารณาอยู่คือ1ชั่วโมงฉะนั้นใน1ชั่วโมงเนี่ยในแต่ละ user เนี่ยนะครับโทร2ครั้งต่อ1ชั่วโมงโทร2ครั้งต่อ1ชั่วโมงนะครับค่าเฉลี่ยในการโทรในแต่ละครั้งนะครับค่าเฉลี่ยในการโทรแต่ละครั้ง3นาทีดังนั้นเนี่ยโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะครับเขาไม่ได้บอกมานะครับว่า user เนี่ยนะครับมันจะกินทราฟฟิกเท่าไหร่เราต้องหาเองนะครับซึ่งก็หาได้ง่ายๆนะครับจากที่เราเรียนกันไปคราวที่แล้วเราทราบว่านะครับ AU เท่ากับ lambda h นะครับ lambda คือจำนวนครั้งที่โทรใน1เวลาที่เรากำลังพิจารณาอยู่ในที่นี้คือ1ชั่วโมงฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับแลมด้าก็คือมีค่าเท่ากับ2เพราะว่าโทร2ครั้งต่อ1ชั่วโมงในกรณีแลมด้าก็เท่ากับ2 h คืออะไร h คือเวลาที่ใช้โทรในแต่ละครั้งนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาที่ใช้โทรในแต่ละครั้งก็คือ3นาทีฉะนั้นเนี่ยใน3นาทีนี้นะครับเราก็ให้เป็น3แต่นะครับเราจะต้องพิจารณา3นาทีเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนช่วงเวลาที่เราพิจารณาทั้งหมดในกรณีนี้ก็คือ1ชั่วโมงซึ่ง1ชั่วโมงก็เท่ากับ60นาทีนะครับเพราะว่าเราต้องการแปลงให้หน่วยมันเท่าแปลงให้หน่วยมันเหมือนกันนะครับแปลงให้หน่วยมันเหมือนกันดังนั้นในกรณีนี้นะครับเราก็เป็น h ก็เท่ากับ3ส่วนด้วย60ก็เท่ากับ1ส่วน20นะครับดังนั้นเนี่ย au ก็เท่ากับ2คูณด้วย1ส่วน20ก็เท่ากับ1ส่วน10เท่ากับ 0.1 เออแรงฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้คือจำนวนทราฟฟิกนะครับจำนวนทราฟฟิกที่ยูเซอร์นะครับจะกินไป1ยูเซอร์ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะมาดูกันว่านะครับในแต่ละเซลล์รวมไปจนถึงทั้งระบบของ System A System B และ System C นั้นจะสามารถให้บริการนะครับยูเซอร์ได้เท่าไหร่นะครับเอา System A ก่อนนะครับ System A นะครับสเปคมันคือตัวนี้นะครับ System A spec 394เซลล์19ช่องสัญญาณต่อเซลล์เรารู้นะครับgrade of service ละ spec grade of service คือ 0.02 ดังนั้นเนี่ยเปิดตารางฉะนั้นเนี่ยพอเปิดตารางเสร็จปุ๊บเราจะเห็นดังนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ grade of service คือ 0.020.02 คือตัวนี้แล้วจำนวนช่องสัญญาณคือ19อันนี้คือ18อันนี้คือ19แสดงว่ามันอยู่บริเวณอยู่กึ่งกลางเลยลากเข้าไปลากจาก02ไปตนบริเวณกึ่งกลางแล้วจากนั้นนะครับสมมติเราอ่านนะครับทราฟฟิกทั้งหมดนะครับที่ให้บริการ
นะครับได้ใน1เซลล์ไอ้ตัวนี้ A ก็จะเท่ากับนะครับ12เพราะว่าใน1เซลล์มันมีทำไมมันถึงใน1เซลล์ก็เพราะว่าเราพิจารณาเห็นไหมใน1เซลล์มันใช้19ช่องสัญญาณดังนั้นเนี่ยเวลาเรามาดูนั่นก็19ช่องสัญญาณฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเลขตัวนี้บอกทราฟฟิกที่ใช้ใน1เซลล์นะครับต่อนะครับฉะนั้นเนี่ยเราทราบละเราใช้ของเดิมเราทราบอยู่แล้วว่ามันคือ12ฉะนั้น A ก็เท่ากับ A ก็เท่ากับ12จากนั้นเท่ากับ U คูณด้วย AU U ไม่ทราบ AU คือ 0.1 เพราะเราคำนวณมาแล้วนี่ไง AU คือ 0.1ผู้ใช้คนเดียวนะครับกินทราฟฟิกไป 0.1 เออร์แลงดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับก็เท่ากับ12อุ้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับเท่ากับ12เท่ากับส่วน 0.1 ก็เท่ากับ U ฉะนั้นเนี่ย U ก็เท่ากับ120 user แต่ตัวนี้คือต่อเซลล์เหตุผลเพราะใน1เซลล์มี19ช่องสัญญาณตามแบบสเปคที่บอกนี่ไง19ช่องสัญญาณนะครับจำนวนผู้ใช้ที่ระบบ A จะให้บริการได้สูงสุดนะครับก็คือนะครับจำนวนผู้ใช้นะครับของ A ของ System A ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ120นะครับคูณกับนะครับจำนวนเซลล์เพราะไอ้120เนี่ยต่อเซลล์จำนวนเซลล์มีค่าเท่าไหร่ครับ394เซลล์ของระบบ A ฉะนั้นจะมีค่าเท่ากับ 47,280 user จบไปสำหรับระบบ A ระบบ B นะครับระบบ B เหมือนกันเปิดชาร์ตเลยระบบ B นะครับระบบ B นะครับมีทั้งหมด5เราลองมาดูนี่57ระบบ B มี57ช่องสัญญาณต่อเซลล์นะครับระบบ B 57ช่องสัญญาณแล้วก็5 50คือตัวนี้60คือตัวนี้57ก็บริเวณนี้นะครับแล้วก็นะครับเกรฟเซอร์วิส 0.02 คือตัวนี้ลากไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็ลากลงมาเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้ A ที่อ่านได้ก็คือดูก่อน45โอเค A ที่อ่านได้คือ45ดังนั้นเนี่ยพอได้45เสร็จปุ๊บนะครับสี่สิบห้าโอ้ยA เท่ากับ45เท่ากับ U คูณ 0.1 U ก็เท่ากับ450คนต่อเซลล์นะครับเรามีทั้งหมดกี่เซลล์98เซลล์ฉะนั้นจำนวนนะครับ user ของ system นะครับ system B ก็มีค่าเท่ากับ450คูณด้วย98ก็เท่ากับ44,100 user นะครับต่อไป system C system C system C เนี่ยมีจำนวนช่องสัญญาณนะครับ100นะครับ system C มีจำนวนช่องสัญญาณ100ฉะนั้นเนี่ย100ก็คือตัวนี้นะครับ100คือตัวนี้กราฟเป็นตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็นะครับ
ความน่าจะเป็น rate of service คือ 0.02 ฉะนั้นนี่ลากไปเลยนะครับแล้วก็อ่านลงมานะครับเราจะได้นะครับA เนี่ยเท่ากับ88ดังนั้นเนี่ยนะครับA A88 เท่ากับ U คูณด้วย 0.1 นะครับเท่ากับ A เนี่ยเห็นไหม 0.1 ก็คือแต่ละคนนะครับฉะนั้นเนี่ย U ก็เท่ากับ88หาร 0.1 เท่ากับ880 user พอ880 user เรามีทั้งหมดกี่เซลล์นะครับเรามีทั้งหมดจดข้อนี้มันเรามีทั้งหมด49เซลล์ฉะนั้นเนี่ยจำนวน user ทั้งหมดของ system B system C จะมีค่าเท่ากับ880คูณ49ก็มีค่าเท่ากับ 43,120 คนอันนี้คือจำนวนของuser ที่นะครับแต่ละเจ้าจะให้บริการได้ภายใต้ grade of service นะครับความน่าจะเป็นของการถูกบล็อกเท่ากับ 0.02 นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูจริงๆเนี่ยจำนวนผู้ใช้บริการที่ทั้ง3ระบบนะครับจะให้บริการได้เท่ากับเท่าไหร่ก็เอาตัวเลขนะครับ3จำนวนเนี้ยก็คือ47280บวกกับ44100บวกกับ43120นะครับฉะนั้นเนี่ยจำนวนทั้งหมด total นะครับก็จะเท่ากับเอา3ตัวนั้นมารวมกันนะครับก็จะได้เท่ากับ 134,500 user นะครับ 134,500 user นะครับถ้าเกิดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อนะครับจำนวน population ทั้งหมดนะครับจำนวน population ทั้งหมดเราก็จะได้คำนวณเราก็จะคำนวณได้ว่าก็เท่ากับ 100,000 นะครับ134,500หารด้วย2ล้านคูณด้วย100อันนี้คือ percentage นะครับก็มีค่าเท่ากับ 6.725% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่นะครับระบบเซลลูล่าของทั้ง3ระบบเนี่ยให้บริการได้บางทีเขาเรียกไอ้ตัวนี้ว่า penetration rate นะครับก็คือนะครับอัตราที่ผู้ใช้เนี่ยจะสามารถเข้าถึงนะครับเข้าถึงเซอร์วิสของตัวโมบายได้นะครับแน่นอนว่าไอ้ตัวเลขนี้นะครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับยิ่งสูงยิ่งดีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยไอ้ตัวเลขเหล่านี้เนี่ยน่าจะเข้าใกล้ 90% ด้วยซ้ำดูตัวอย่างต่อไปนะครับอันนี้จบตัวอย่างแรกละต่อไปดูตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างที่3นะครับถ้าเมืองนึงนะครับถ้าเมืองนึงมีพื้นที่นะครับตัวอย่างที่3ถ้าเมืองนึงมีพื้นที่นะครับ 1,300 นะครับตารางไมล์พื้นที่ของเมืองคือ 1,300นะครับตารางไมล์นะครับและถูกนะครับครอบคลุมโดยระบบเซลลาร์ซิสเต็มซึ่งนะครับซึ่งใช้7 cell reuse pattern นะครับอันนี้ข้อมูลแรกข้อมูลที่2คลัสเตอร์1คลัสเตอร์ก็คือ7เซลล์นะครับ
7เซลล์ความหมายก็คือว่าใน7เซลล์นะครับใน7เซลล์เนี่ย1 2 3 4 5 6 7เนี่ยนะครับช่องสัญญาณของระบบมีอยู่เท่าไหร่มันจะใช้ทั้งหมดในคลัสเตอร์ตัวนี้แบบที่เราเรียนกันไปในระบบซิลล่านะครับถ้าเกิดสมมติอยู่ห่างออกไปอีก1คลัสเตอร์นะครับมันก็จะใช้นะครับมันก็จะใช้ reuse นะครับทรัพยากรคลื่นความถี่ใหม่นะครับเขาเรียกว่าไอตัว reuse นะครับสมมติว่านะครับแต่ละเซลล์นะครับแต่ละเซลล์นะครับมีรัศมีนะครับ4ไมล์นะครับมีรัศมี4ไมล์แล้วในแต่ละเซลล์นั้นนะครับสมมุติว่ามันเป็นรูปหกเหลี่ยมรัศมี6 4ไมล์ก็คือตรงนี้นะครับ4ไมล์ดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ข้อมูลต่อไปที่เขาให้มานะครับบอกว่านะครับทางเมืองจัดสรรนะครับความไอขึ้นความถี่สเปกตรัม40เมกสเปกตรัม40เมกเมกะเฮิร์ตซ์นะครับ40เมกะเฮิรตซ์โดยที่นะครับช่องสัญญาณนะครับที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร Full Duplex นะครับ Full Duplex ก็คือ Full Duplex ใช้ความถี่ใช้แบนด์วิดท์ทั้งหมด60กิโลเฮิรตซ์ Full Duplex ก็หมายความว่านะครับ Duplex ก็คือจะมีช่องสัญญาณที่เอาไว้นะครับส่งแล้วก็รับในกรณีนี้นะครับ Full Duplex ก็อาจจะเป็นตัวนี้สำหรับส่งแล้วก็ไอ้นี้รับรวมกัน2ช่องสัญญาณนะครับก็คือ60เฮิรตซ์60กิโลเฮิรตซ์นะครับถ้าเกิดเป็น Simplex Simplex ก็ตัดออกไปช่องหนึ่งใช้แค่ช่องเดียวนะครับพูดทีเดียวกันไม่ได้ต้องสลับกันพูด Full Duplex พูดพร้อมกันได้นะครับสมมุติซิสเต็มเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้มันเป็น Erlang B Erlang B ก็คือถ้าเกิดระบบไม่พอนะครับระบบไม่พอก็ถ้าเกิดระบบไม่พอก็หรือช่องสัญญาณไม่พอก็ถูกเตะทิ้งนะครับถูกบล็อกไม่ให้ใช้นะครับโดยที่มี Grade of Serviceนะครับเท่ากับ 2% blocking หรือก็เท่ากับ 0.02 ความน่าจะเป็นของการ blocking นะครับผู้ใช้แต่ละคนนะครับนะครับกินช่องสัญญาณทั้งหมด 0.03 erlangนะครับ 0.03 Erlang เอาละอันนี้คือข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวทวนอีกทีนะครับปรากฏว่ามันมีเมืองนึงนะครับพื้นที่เมืองทั้งหมดเนี่ยเท่ากับ 1,300 สแควร์ไมล์นะครับ 1,300 สแควร์ไมล์นะครับปรากฏว่าไอ้เมืองนี้เนี่ยนะครับมันใช้ไอ้ผู้บริการเนี่ยมันใช้การ reuse นะครับหรือ frequency banding เนี่ย1คลัสเตอร์เนี่ยประกอบไปด้วย7เซลล์นะครับ7เซลล์ตัวนี้จะใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่นะครับแล้วหลังจากนั้นอีก7เซลล์นะครับก็ใช้ทรัพยากรเดิมนี่แหละแต่ reuse ไปนะครับในแต่ละเซลล์นะครับเป็นรูปหกเหลี่ยมตีง่ายๆเป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับซึ่งมีรัศมี4ไมล์นะครับทั้งนี้นะครับแบนด์วิดท์ที่เขานะครับจัดสรรมาให้เพื่อทำการให้บริการนะครับก็มีทั้งหมด40เมกนะครับ40เมกที่จะใช้ได้
แต่ละช่องสัญญาณในการติดต่อสื่อสารเป็นลักษณะของดูเพล็กซ์ดูเพล็กซ์ก็คือใช้ทั้งรับทั้งส่งนะครับด้วยนะครับใช้แบนด์วิดท์ทั้งหมด60กิโลเฮิรตซ์นะครับและ grade of service นะครับเท่ากับ 2% blocking นะครับหรือความน่าจะเป็นที่จะ blocking ก็คือ 0.02 แต่ละ user นะครับแต่ละ user เนี่ยใช้นะครับใช้ traffic ทั้งหมด 0.03 erlang นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะมาดูกันนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1เขาให้หาจำนวนเซลล์ใน service area เรารู้ว่านะครับ area ของเมืองนะครับ area ของเมือง area ของเมืองทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 1,300 square mile เหตุผลก็เพราะว่านะครับ1,300 square mile ตัวนี้ก็คือพื้นที่ทั้งหมดนะครับในแต่ละเซลล์ในแต่ละเซลล์นะครับในแต่ละเซลล์นะครับมีรัศมี4ไมล์มีรัศมี4ไมล์นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ยกมาเลยนะครับพื้นที่ของเฮกซาโกนอนสูตรของมันนะครับจะมีค่าเท่ากับ 2.5981 คูณด้วย r กำลัง2ดังนั้นเนี่ยในแต่ละเซลล์นะครับในแต่ละเซลล์ก็จะกินพื้นที่ทั้งหมดแทนค่า r เข้าไปอันนี้คือ r ฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ก็จะเท่ากับ 2.5981 คูณด้วย4ยกกำลัง2นะครับจะมีค่าเท่ากับประมาณ 41.57 สแควร์ไมล์ดังนั้นเนี่ยนะครับจะมีจำนวนเซลล์ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็จำนวนเซลล์ก็ทั้งหมดก็เท่ากับจำนวนเซลล์ในระบบก็เท่ากับนะครับ 1,300 สแควร์ไมล์หารด้วย 41.57 สแควร์ไมล์ก็จะมีค่าเท่ากับ31เซลล์แสดงว่าในเมืองนี้ตั้งเซลล์ได้ทั้งหมด31เซลล์นะครับต่อนะครับต่อไปข้อ B เขาถามว่าจำนวนเซลล์จำนวนช่องสัญญาณต่อ1 channel เป็นเท่าไหร่จำนวนช่องสัญญาณต่อ1 channel นะครับมันก็คืออะไรเราทราบอยู่แล้วว่าสเปกตรัมของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือ40เมกะเฮิรตซ์นะครับ40เมกะเฮิรตซ์แล้วนะครับเราใช้1ดูเพล็กซ์1ช่องสัญญาณดูเพล็กซ์1คู่ดูเพล็กซ์เนี่ยเราใช้60กิโลเฮิรตซ์1ดูเพล็กซ์ channelเราใช้ทั้งหมดนะครับ60กิโลเฮิรตซ์ดังนั้นเนี่ยนะครับจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดที่เรามีอยู่แล้วมีอยู่ในระบบทั้งหมดนะครับจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดที่เรามีอยู่จะเท่ากับ40คูณ10ยกกำลัง6หารด้วย60คูณ10ยกกำลัง3นั่นก็คือเอาแบนด์วิดช่องสัญญาณทั้งหมดนะครับหารด้วยนะครับแบนด์วิดท์ที่ใช้นะครับต่อ1หน่วยช่องสัญญาณนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับค่า1แล้วกันอาจารย์ยังไม่ได้คำนวณนะครับแต่อย่าเพิ่งเขาถามต่อ1เซลล์นะครับจำนวนช่องสัญญาณต่อ1เซลล์จำนวนช่องสัญญาณต่อเซลล์จะเท่ากับแน่นอนเอาจำนวน channel มาก็คือ
40คูณ10กำลัง6หารด้วย60คูณ10กำลัง3จากนั้นหารด้วยนะครับหารด้วยจำนวนเซลล์คราวนี้เนี่ยจำนวนเซลล์เราจะใช้31หรอคำตอบคือไม่ใช่นะครับจากโจทย์เนี่ยมันบอกว่าคลัสเตอร์ไซส์เท่ากับ7เซลล์ความหมายคือไอช่องสัญญาณทั้งหมดที่เราคำนวณเนี่ยไอ40เมกเนี่ยคือ40คูณ10ยกกำลัง6หารด้วย60คูณ10ยกกำลัง3เนี่ยจะต้องหารไอช่องสัญญาณทั้งหมดเท่านี้มันจะต้องใช้ในคลัสเตอร์เดียวมันไม่ได้ใช้ทั้งเมืองมันใช้แค่คลัสเตอร์เดียวอีกคลัสเตอร์นึงก็จะใช้ช่องสัญญาณไอตัวนี้แหละไอก้อนเนี้ยไอก้อนที่เราหาเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยไอแทนที่เราจะหารด้วย31เนี่ยเราก็ต้องหารด้วย7เพราะว่าไอช่องสัญญาณทั้งหมดเนี่ยเราใช้ภายในแค่ในคลัสเตอร์เท่านั้นเองจากคอนเซปต์ของเซลลูล่าแบบที่เราเคยนิยามกันไปนะครับดังนั้นเนี่ยคำนวณมาแล้วเราก็จะได้เท่ากับ95ช่องสัญญาณต่อเซลล์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเราต้องการหาว่าภายใต้ grade of service เท่ากับ 0.02 เนี่ยนะครับแล้วก็นะครับช่องสัญญาณเท่ากับ95เนี่ยนะครับไอ้ traffic intensity นะครับที่ในแต่ละเซลล์จะสามารถให้บริการได้มีค่าเท่าไหร่รออยู่ใยเปิดชาร์ตสิครับนั่งสมาธิแล้วมันถ้าเกิดนั่งสมาธิแล้วมันไม่ออกแน่ครับต้องเปิดชาร์ตอย่างเดียวครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เอาละมาดูต่อ grade of service เท่าไหร่ 0.02 C 95โอ้95ก็เนี่ยอันนี้90อันนี้100 195ก็ประมาณกลางๆนี้ถูกไหมครับกลางๆนี้ฉะนั้นเนี่ยลากไปเลยปุ๊บอ่านพับอ่านได้84ฉะนั้นเนี่ยจึงสรุปได้ว่านะครับTraffic intensity นะครับต่อเซลล์หรือเราปกติเราใช้ A ก็เท่ากับ84เออร์แลงต่อเซลล์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเราจะตอบคำถามต่อไปว่าจำนวนนะครับทราฟฟิกในระบบทั้งหมดนะครับที่สามารถให้บริการได้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หรือใช้คำว่า maximum carry traffic maximum carry traffic ก็นะครับเท่ากับนะครับจำนวนเซลล์ที่มีอยู่ในระบบคูณด้วยนะครับ traffic intensityหรือทราฟฟิกนะครับที่ให้บริการได้ใน1เซลล์ดังนั้นเนี่ยจะมีค่าเท่ากับในระบบนี้เรามีทั้งหมดกี่เซลล์ครับจากข้อ1 31เซลล์31เซลล์แล้วในแต่ละเซลล์ให้ทราฟฟิกอินเทนซิตี้เท่าไหร่ครับ84ฉะนั้นเนี่ยเราเอามาทำอะไรกันครับเราก็เอามาคูณกัน31คูณ84จะมีค่าเท่ากับ 2,604 เออร์แลงอันนี้คือทราฟฟิกนะครับที่ทั้งระบบนะครับจะสามารถให้บริการได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยอ่ะต่อไปคำถามต่อไปคือว่าถ้าเกิด user 1 user เนี่ยนะครับมันgenerate มาแค่ 0.03 เออร์แลงคำถามคือว่าในระบบนะครับที่มีการแตกเซลล์แบบนี้นะครับมีการ grade of service แบบนี้นะครับเราจะได้ user กี่คน
ะครับฉะนั้นนี้ก็ง่ายๆนะครับจำนวนยูสเซอร์ทั้งหมดจะเท่ากับนะครับ 2,604 เออร์แลงหารด้วย 0.03 เออร์แลงนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 86,800 ยูสเซอร์อันนี้คือที่เราให้บริการได้ทั้งหมดนะครับต่อไปนะครับคำถามต่อไปก็คือว่าเอ๊ะไอ้ระบบเนี้ยทั้งระบบเนี้ยมันจะสามารถนะครับรองรับกี่ไอ้ลูกค้าได้กี่เจ้านะครับในแต่ละช่องสัญญาณนะครับเราทราบอยู่แล้วว่านะครับจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือนะครับจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดเนี่ยที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันคือนะครับที่มีจริงๆเลยนะไม่ได้เกิดจากการรียูสนะครับคือ40คูณ10กำลัง6หารด้วย60คูณ10กำลัง3ถูกไหมครับไอตัวเนี้ยคือจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดที่เรามีแล้วหลังจากนั้นซึ่งมีค่าเท่ากับ666ช่องสัญญาณซึ่งนะครับซึ่งไอช่องสัญญาณ666ช่องสัญญาณเนี้ยนะครับมันเป็นช่องสัญญาณซึ่งเราจะเอามา reuse นะครับตามกับจำนวนคลัสเตอร์ที่เราไว้นะครับฉะนั้นไอ้666ช่องสัญญาณตัวนี้มันคือทั้งหมดที่เรามีฉะนั้นเราจะดูว่าไอ้1ช่องสัญญาณเนี่ยนะครับมันจะนะครับให้บริการผู้ใช้ได้ทั้งหมดกี่รายนะครับตัวเฉลี่ยนะครับก็คืออะไรก็เอา 86,800 คือคนทั้งหมดหารด้วย666นะครับก็จะได้ทั้งหมด130นะครับโมบายหรือเบอร์นะครับที่จะใช้โทรต่อช่องสัญญาณความหมายคือนะครับ1ช่องสัญญาณสามารถให้บริการนะครับผู้ใช้ได้130ผู้ใช้หรือ130เบอร์ภายใต้เกรดออฟเซอร์วิส 0.02 บล็อกกิ้งความน่าจะเป็นถ้าเกิดคุณต้องการคุณลองสังเกตนะครับถ้าเกิดสมมติคุณต้องการเกรดออฟเซอร์วิสเท่ากับ0ความหมายคือโทรไปกี่ครั้งไม่มีบล็อกแน่นอนจำนวนช่องสัญญาณนะครับจำนวนช่องสัญญาณที่คุณจะต้องมีนะครับก็จะต้องเท่ากับจำนวนผู้ใช้นะครับจำนวนผู้ใช้นะครับดังนี้ในกรณีนี้นะครับไอ้130คนเนี่ยมันจะไม่มาแชร์ต่อ1ช่องสัญญาณละนะครับมันจะต้องมีช่องสัญญาณของมันแต่ละคนเลยที่จองไว้ให้มันสำหรับมันนะครับหรือเอาง่ายๆนะครับ86,800คนเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการ reuse นะก็จะต้องมีช่องสัญญาณทั้งหมดถ้าเกิดมีการ reuse อันนี้คือ reuse นะครับถ้าเกิดมีการ reuse ก็จะต้องเดี๋ยว666เนี่ยคือจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดที่เรามีอยู่ในระบบใน1คลัสเตอร์ฉะนั้นในคุณก็ต้องหาจำนวนคลัสเตอร์นะครับต้องหาจำนวนคลัสเตอร์ว่าในเรามีคลัสเตอร์คือ7ใช่ไหมจำนวนคลัสเตอร์คือ7 1คลัสเตอร์มี7เซลล์เรามีทั้งหมด31เซลล์ฉะนั้นเนี่ยจำนวนคลัสเตอร์ก็เท่ากับ31หาร7 7 4 28 7 5 35ก็ประมาณ5คลัสเตอร์ตัวเนี้ยจำนวนช่องสัญญาณที่เรามีอยู่นะครับ
ถ้าเกิดจำนวนสมมติจำนวนผู้ใช้นะครับจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่มีอยู่นะครับก็จะต้อง5คลัสเตอร์ใช่ไหมจำนวนผู้ใช้ต่อ1คลัสเตอร์ก็จะมีค่าเท่ากับ 86,800 หารด้วย5สมมุติมันกระจายไปเท่าๆกันนะเราก็จะได้เดี๋ยวอาจารย์กดเครื่องคิดเลขก่อน 86,800 หาร5 17,360 user ต่อ1 cluster ฉะนั้นเนี่ยนะครับแทนที่คุณจะใช้แค่666 channel นะครับถ้าเกิด grade of service ของคุณนะครับเซตลงให้มันเป็น0พูดง่ายๆคือทุกคนต้องได้ใช้ช่องสัญญาณคุณจะต้องหาช่องสัญญาณสำหรับทุกคนทุกคนไม่แชร์ช่องสัญญาณกันคุณจะต้องหาช่องสัญญาณสำหรับทุกคนในกรณีนี้นะครับคุณก็ 17,360 คนเนี่ยจะต้องมีช่องสัญญาณของตัวเองใน1คลัสเตอร์แน่นอนไออีกคลัสเตอร์หนึ่งเราก็อาจจะ reuse ได้ก็อีก 17,360 เนี่ยก็อาจจะใช้อีกช่องสัญญาณเดียวกันนี่แหละแต่ให้บริการอีกกลุ่มหนึ่งในอีกหนึ่งคลัสเตอร์แต่คุณดูสิถ้าเกิดเรานะครับย่อนหน่อยแทนที่ว่าเราจะให้แบบ perfect service เลยจาก 0% blocking ย่อนแล้วมาหน่อย 0.02% blocking ซึ่งนะครับความรู้สึกของการได้รับบริการอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากเราสามารถนะครับลดช่องสัญญาณที่เราจะต้องให้บริการจาก 10,000 กว่าลงมาเหลือ666เองความหมายคือใน1ช่องสัญญาณนั้นนะครับสามารถให้บริการจำนวนผู้ใช้ได้130เนี่ยแชร์ทำไม130สามารถแชร์ช่องสัญญาณได้เพราะ130คนเนี่ยมันใช้ช่องสัญญาณไม่พร้อมกันแล้วมันใช้ช่องสัญญาณแล้วมันก็ปล่อยใช้เสร็จปุ๊บก็ปล่อยใช้เสร็จปุ๊บก็ปล่อยนะครับคนอื่นก็มาใช้ต่อได้นะครับใช้ซ้ำเดิมได้นะครับแล้วเวลาในการที่มันจะโคช่องสัญญาณนั้นนะครับก็โคช่องสัญญาณเป็นระยะเวลาที่จำกัดนะครับพอมันโฮเสร็จปุ๊บมันก็ปล่อยโฮเสร็จปุ๊บมันก็ปล่อยนะครับแล้วไอ้130คนเนี่ยมันเข้าใช้ช่องสัญญาณไม่พร้อมกันเข้าแบบแรนดอมเมื่อมันเข้าเป็นแบบแรนดอมก็มีปัญหานะครับสามารถแชร์กันได้ความที่จะเป็นที่มันจะชนกันก็แค่ 0.02 เท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดจะไม่ให้มันชนกันเลยศูนย์ก็ต้องเพิ่มจำนวนช่องสัญญาณมหาศาลนะครับซึ่งไม่คุ้มกับทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตามทฤษฎีนะครับตามทฤษฎีจำนวนโมบายที่สามารถที่จะใช้นะครับพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันนะครับพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันนะครับเรามีทั้งหมดจำนวนโมบายนะครับที่สามารถใช้ simultaneously นะครับที่สามารถใช้ได้ในเวลาเดียวกันคืออะไรครับเรามีทั้งหมด31เซลล์ใช่ไหมในเมือง in city นะในเมือง31เซลล์นะครับในเมืองในแต่ละเซลล์มีทั้งหมดในแต่ละเซลล์มีกี่ช่องสัญญาณครับ95ใช่ไหมนี่ไงเนี่ยจำนวนช่องสัญญาณต่อ1เซลล์แล้วก็มีทั้งหมด31เซลล์ดังนั้นเนี่ยคุณก็จะได้ทั้งหมดนะครับ31คูณ95ก็เท่ากับ 2,945 user คุณจะเห็นได้ว่านะครับในทั้งเมืองเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดคนเนี่ยจะใช้โทรศัพท์ที่จะสามารถรองรับการใช้โทรศัพท์พร้อมกันได้เนี่ยก็รองรับได้แค่2,945คนหรือ
หรือจำนวนช่องสัญญาณทั้งหมดนะครับซึ่งก็เป็น 3.4% นะครับของคัสโตเมอร์ที่เราจะสามารถให้บริการได้ 3.4% ตัวนี้มาจากไหนก็ 3.4 ตัว 3.4% ตัวนี้ก็มาจาก2945หารด้วยไอตัว 86,800 อันนี้คือคัสโตเมอร์ที่เราจะสามารถให้บริการได้ทั้งหมดภายใต้แกรฟสวิตช์ 0.02% blocking probability 2945นี่คือไอคนที่มันจะสามารถใช้มือถือพร้อมกันได้คุณเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือจำนวนช่องสัญญาณเราใช้2945มาในการให้บริการ2945ช่องสัญญาณมาให้บริการ8คน 80,000 กว่าคนนะครับนี่ทำได้เพราะ1ใช้การ reuse ก็คือใช้คอนเซ็ปต์ของคลัสเตอร์แตกเซลล์ใช้ความรู้เกี่ยวกับ path loss model ที่เราเรียนกันไปแล้วว่า power มันจะ drop มันจะไม่กวนกัน2ใช้คอนเซ็ปต์ของ trunkingคอนเซ็ปต์ของ trunking เนี่ยใช้อะไรเราทราบอยู่แล้วแทนที่ว่าเราจะให้บริการการันตี 100% เราใช้คอนเซ็ปต์ของ grade of service นะครับ grade of service ตัวนี้ก็เราจะไม่ให้บริการนะครับ 100% แต่จะหย่อนลงมาอาทิเช่น 2% blocking probability หรือว่ากันไปนะครับใช้หลักการของความน่าจะเป็นที่ว่านะครับผู้ใช้แต่ละคนจะมาใช้ช่องสัญญาณหรือใช้ทรัพยากรนะครับไม่พร้อมกันนะครับแล้วก็เวลาใช้ก็ใช้ในช่วงเวลาจำกัดนะครับดังนั้นเนี่ยพอใช้ปุ๊บก็ปล่อยใช้ปุ๊บก็ปล่อยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราจึงสามารถที่จะนำนะครับช่องสัญญาณมาใช้ใหม่ได้จากนะครับจากไอคอนเซปต์2ไอตัวเนี้ยนะครับมันจึงสามารถที่ทำให้ระบบเซลลาร์ซิสเต็มนั้นนะครับสามารถที่จะเอาชนะนะครับระบบที่มีอยู่ได้เพราะว่ามันคุ้มทุนนะครับแล้วสามารถที่จะรองรับผู้ใช้มากขึ้นนะครับจำนวนผู้ใช้ได้มากนะครับโอเคครับเดี๋ยวนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับทฤษฎีทรังในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้เราจะไม่ค่อยเจอนะครับในการใช้โมบายซิสเต็มเหมือนกันแต่เราจะเจอเยอะมากในระบบคอลเซ็นเตอร์นะครับเขาเรียกว่าErlang C นะครับนั่นก็คือแทนที่ว่าจะถูกเตะออกมาเวลาที่ระบบมันเต็มนะครับเขาจะให้คุณเข้าไปแล้วรอสายนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันคอนเซปต์ตัวนี้รวมไปจนถึงนะครับตัวอย่างในคลิปต่อไปนะครับ